ีกหนึ่งคดีที่เป็นที่สนใจกรณีของนาราเครปกระเทยวันนี้ตำรวจเนี่ยถือหมายจับเข้าไปรวบตัวใช่ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็ได้มีการออกมาทำคลิปอะไรต่างๆแต่ทีนี้คือคุณนาราเองเนี่ยเท้าความก่อนว่าโดนแจ้งจับในข้อหาเรื่องของการขายกล่องซุ่มและผู้เสียหายกว่า 2,000 รายเนี่ยก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะเสร็จแล้ววันนี้ทางตำรวจปคบค่ะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมีการแจ้งข้อหาคุณนาราแล้วนะคะช่วงบ่ายสามที่ผ่านมาเพราะว่าได้คุมตัวคุณนาราเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำเพิ่มเติมที่ปคบนะคะตอนนี้ถูกแจ้งไป4ข้อหาค่ะคือโฆษณาหรือสนับสนุนให้มีการกระทำผิดกฎหมายช่อโกงประชาชนทุจริตหรือหลอกลวงโดยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นข้อมูลเป็นเท็จและกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนซึ่งประเด็นเรื่องข้อหาช่อโกงประชาชนเนี่ยทางตำรวจบอกว่าไม่สามารถยอมความได้ก็จริงแต่การยื่นเรื่องขอไกล่เกลี่ยเนี่ยสามารถใช้ประกอบพิจารณาโทษในชั้นศาลได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นดุลพินิจของผู้พิพากษาอีกทีนึงนะคะครับวันนี้เนี่ยตำรวจโดยพันตำรวจเอกอนุวัตรรักเจริญนำกำลังตำรวจเข้าจับกลุ่มนะฮะไปจับได้ที่บ้านพักของแฟนหนุ่มของนาราเนี่ยที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดในอยุธยาแล้วก็ลพบุรีนี่ฮะนี่คือภาพที่นาทีที่เจ้าที่เนี่ยเข้าไปแสดงหมายแล้วก็จับกลุ่มควบคุมตัวนะฮะนี่แล้วก็หลังจากนั้นเจ้าตัวเนี่ยได้มีการอัดคลิปนะฮะค่ะหลังจากถูกตำรวจจับกุมแล้วนะฮะเนี่ยฮะเย็นก่อนนาราเนี่ยโดนรวบแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องประกันตัวออกมาแล้วก็ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ออกมาทุกอย่างโดนยึดหมดเลยออกมาสู้ต่อทำอาหารกินต่อแต่ว่ามันต้องไปตามกระบวนการเพราะว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเขาไปร้องเรียนตำรวจก็มาจับตามที่คนไปร้องแจ้งความออนไลน์หรือว่าที่ไปฟ้องที่ปคบกองปราบตำรวจก็ทำตามหน้าที่แล้วก็เดี๋ยวนาราเนี่ยจะออกมาแล้วก็จะมาสู้แล้วก็ออกมาขายของใช้นี่ทุกคนเหมือนปกติแต่นี่ต้องทำตามหน้าที่ก่อนทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะแล้วเจอกันหลายคนก็มองว่าการที่คุณนาราบอกว่าเดี๋ยวออกมาเนี่ยจะมาขายของแล้วมาใช้นี่อีกก็เหมือนเป็นงูกินหางอะค่ะมันก็จะเป็นหนี้ไปเรื่อยเพราะว่าขายของไปบางทีลูกค้าไม่ได้ของงั้นนะคะครับคือขายของต้องทำมาหากินสุจริตด้วยนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะมีคดีแบบนี้แล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวอยู่ยังไม่มีรายงานความคืบหน้านอกจากการแจ้งข้อหานะอย่างไรก็ตามเนี่ยมีรายงานข่าวว่าทนายเดชาได้ส่งทีมทนายความของนาราเนี่ยเข้าไปติดตามคดีนะส่วนหลักทรัพย์การประกันเนี่ยก็ต้องรอว่าจะเอาหลักทรัพย์อะไรไปขอประกันตัวค่ะอันนี้เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมยังถูกควบคุมตัวอยู่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้นะแล้วถ้าจำได้นาราเนี่ยตอนที่เป็นข่าวฮือฮาขึ้นมาจากการที่ไปทำคลิปแล้วก็ล้อเลียนเสียดสีค่ะนะแล้วก็ทำให้ประสบกรณิกรผู้จงรักภักดีเนี่ยไม่พอใจกับการกระทำของเธออันนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งนะฮะไม่ใช่กรณีที่ตำรวจไปจับวันนี้มาแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเสียงที่ยังฝังอยู่ในใจของคนในสังคมเนี่ยคือมีการพูดซ้ำด้วยว่าตอนนั้นอยากจะทำมากกว่านี้อีกถ้าไม่กลัวติดคุกนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังคลิปเหตุการณ์ตอนนั้นนะฮะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าที่ทำไปบางครั้งเจตนาเนี่ยไม่ได้ศรัทธาอะไรบนโลกประเทศไทยอยู่แล้วมันหมดศรัทธาไปแล้วกับใครหลายๆคนแล้วคนบอกว่าทำอะไรรู้อยู่แก่ใจใช่รู้อยู่แก่ใจแล้วคืออะไรรู้ป่ะอยากทำแรงกว่านั้นด้วยแต่สิ่งที่ไม่อยากทำแรงคืออะไรรู้ป่ะก็กลัวโดนจับเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่คือตอนที่ปากกล้าอยู่แล้วหลังจากนั้นชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ถูกจับกุมแล้วตอนที่ให้สัมภาษณ์อัดเป็นคลิปหลังถูกจับเนี่ยนี่ก็เปรียบเทียบดูว่าสง่าราศีเป็นยังไงตั้งแต่ตอนโน้นกับตอนนี้นะฮะทีนี้เรื่องคดีความเนี่ยต้องว่าไปตามพยานหลักฐานในกรณีล่าสุด